ขณะที่เรื่องของกะปิปลอมนั้นนะครับมีการตรวจสอบกันโดยแม่ค้าย่านหอการค้านะครับได้แจ้งว่าอาจเป็นกะปิปลอมที่ล่าสุดนั้นทีมข่าว n อ t บีได้ลงพื้นที่นะครับไปตรวจสอบร้านค้าในตลาดไทยซึ่งก็พบว่ามีหลายร้านที่จำหน่ายกะปิยี่ห้อดังกล่าว ทีมข่าว NBT บครับลงพื้นที่ตลาดไทยเพราะว่ามีหลายร้านจำหน่ายกะปิยี่ห้อเกาะช้างซึ่งจากการสอบถามไปยังคนขายว่ารับซื้อกะปิจากที่ไหนไม่มีใครตอบได้พร้อมกับระบุว่าซื้อกะปิมาจากย่านตลาดไทยซึ่งจำหน่ายมาตั้งนานแล้วขณะที่การพูดคุยกับแม่ค้าเรื่องของกะปิตราเกาะช้างนั้นแม่ค้ารายหนึ่งบอกครับว่าทราบข่าวเรื่องของกะปิปลอมมาบ้างแต่ว่าไม่เคยพบกะปิปลอมที่ร้านตัวเองหรือว่าอาจมีบางร้านที่จำหน่ายแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของตลาดไทยมีการตรวจสอบเป็นประจำ รอทามีของปลอมมาวางจําหน่ายนั้นจะมีการตักเตือนกันอยู่แล้วและการลงพื้นที่ตลาดไทยเพื่อทําการตรวจสอบร้านจําหน่ายกะปิในครั้งนี้ครับเกิดขึ้นหลังจากที่แม่ค้าขายอาหารตามสั่งย่านหอกกัญคาเข้าร้องเรียนกับทีมข่าว NBT บว่าพบกะปิปลอมที่ซื้อมาจากร้านค้าภายในวัดแห่งหนึ่งในอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีที่รับกะปิมาจากตลาดไทยอีกทอดหนึ่งซึ่งสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีลงเก็บตัวอย่างกะปิเพื่อที่จะไปตรวจสอบที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์